อยากเจอความยุติธรรมต้องเลิกละเมิดผู้อื่นและเลิกเข้าข้างตัวเองเอาละครับตกลงคำตอบสุดท้ายก็คือเราสามารถหากำไรกับชีวิตในฐานะปุถุชนกระจกกระจอกได้โดยการลงทุนชีวิตอย่างรู้เท่าและเตรียมทุนสำรองอย่างรู้ทันด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางฉะนั้นผมได้กุญแจดอกนี้มาจึงใช้เวลาของชีวิตที่เหลือเนี่ยเอากุญแจดอกนี้มาเผยแพร่กุญแจดอกนี้มีด้ามเรียกว่าปัญญาหันปัญญาต่างจากความรู้ยังไงทุกคนรู้ไหมเกิดมาต้องตายทราบไหมตายเมื่อไหร่ทราบไหมครับพระรูปหนึ่งเศรษฐีนิมนต์ไปฉันปัญหาที่บ้านฉันเสร็จสดเสร็จให้พรภาษาบาลีเศรษฐีไม่จุใจพระคุณเจ้าครับวันนี้ถือเป็นพันมงคลของตระกูลเลยครับขอพรเป็นภาษาไทยอีกรอบเถอะครับอยากได้พรเป็นภาษาไทยก็ล้อมวงมารับพรนะอาตมาจะให้พรเตรียมรับพรพร้อมกันตระกูลนี้ทั้งตระกูลขอให้ปู่ตายก่อนพ่อขอให้พ่อตายก่อนลูกขอให้ลูกตายก่อนหลานสันติก็น่าจอยพระคุณเจ้าทำไมพระคุณเจ้าพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วเขารับสิ่งที่อาตมาพูดถือเป็นมงคลตระกูลไหนหลานตายก่อนปู่ลูกตายก่อนพ่อทุกไหมทุกคนรู้คนเราเกิดมาต้องตายถ้าลูกเพื่อนเราตายเราปลอบใจก็ได้แต่ถ้าลูกเป็นเราเป็นอะไรไปเราทำใจได้ไหมเห็นไหมตกลงท่านครับคนมีความรู้ปลอบคนอื่นได้แต่เหตุการณ์เกิดกับตัวเองแล้วเหวอแต่ถ้าใครมีปัญญานอกจากปลอบคนอื่นได้แล้วเหตุการณ์เกิดกับตัวเองก็ทำใจได้ด้วยเอาละครับท่านครับเกราะทุกวันนี้ผมโชคดีที่สร้างเกราะป้องกันความทุกข์จากการสูญเสียคนที่ผมรักได้สำเร็จระดับหนึ่งปุถุชนกระจอกอย่างผมกล้าบอกได้เลยว่าคนที่ผมรักในโลกนี้มีหลายร้อยคนมากแต่ไม่มีใครสักคนที่การตายของเขาจะทำให้ผมร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเศร้าเสียใจได้ผมกล้าพูดณที่นี้ได้เลยนะแต่มีข้อแม้เพียงว่าการตายของคนที่ผมรักนั้นจะต้องเป็นการตายด้วยธรรมชาติเท่านั้นชัดไหมฮะตอนนี้ตัดภาพมาหาผมได้ละเพราะว่าท่านครับผมทำใจไม่ได้หรอกถ้าคนที่ผมรักถูกคนเมาขับรถชนเขาไม่มีสิทธิ์เมาขับรถมาชนคนที่ผมรักถูกไหมผมทำใจไม่ได้ถ้าคนที่ผมรักถูกโดนบุกเข้าไปฆ่าเอาเงินไป200 ล้านเนี่ยผมก็ทำใจไม่ได้เพราะนั้นต่อไปนี้ไม่เป็นไรไอ้ตรงไม่ต้องแล้วถ่ายหน้าผมได้แล้วตอนนี้เพราะนั้นสรุปแล้วสงสัยหมั่นไส้ผมอ่ะไม่เป็นไรนะขอโทษทีใส่เอาเล่นสรุปแล้วผมจะทำใจได้ข้อหนึ่งรักใครทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับเขาใช่ไหมผมบอกเสมอบางคนก็แหมทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ต้องเล่าเพราะว่ามันใกล้ตัวพวกเราที่สุดขณะนี้สุภาพสตรีที่ผมรักที่สุดในชีวิตอายุ92อ่ะเจอทุกครั้งยกมือไหว้ไหว้เสร็จเอาศีรษะซุกเอวแล้วกอดทีหนึ่งทุกครั้งที่ซุกเอวแม่เจ้าตัวเองบอกไอ้เลิศโชคดีวันนี้มีเอวนิ่มๆของแม่ซุกเอง64คุณแม่92อีก3วันนึงอาจจะไปตื่นมาซุกเอวแม่อีก3เดือนอาจจะไม่มีเอวนิ่มๆของแม่เหลือให้ซุกในห้องนี้ใครพ่อแม่ยังอยู่กินอะไรอร่อยใช้อะไรดีรีบกลับไปซื้อให้ได้กินได้ใช้อย่ารอจนทำสังฆทานถึงไม่ถึงไม่รู้เมื่อทำหน้าที่แล้วสัมผัสกับคนที่รักด้วยการรู้เท่าทันว่าเขาคือความไม่เที่ยงอันปัญญาสำหรับคนพุทธที่ต้องเข้าให้ถึงไม่มากก็น้อยก็คือปัญญาแห่งการเข้าถึงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะ3ประการของทุกสรรพสิ่งซึ่งพระเจ้าท่านตรัสรู้และพบว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมี3ลักษณะคือ1อนิจจลักษณะไม่มีอะไรในโลกนี้เที่ยงสักอย่างเดียว5ปีแล้วกับตอนนี้หน้าตาเราไม่เหมือนกันทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันมีลักษณะที่2คือทุกขลักษณะทุกแปลว่ายากขมะแปลว่าทนทุกบวกขมะรวมเป็นทุกขังเคยได้ประโยคที่ว่าสังขารเป็นทุกข์มั้ยสังขารมิได้แปลว่าร่างกายสังขารแปลว่าการปรุงแต่งทุกข์แปลว่าทนสภาพเดิมไม่ได้สังขารเป็นทุกข์แปลว่าเมื่อมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นจะมีการทนสภาพเดิมได้เพราะในทุกการปรุงแต่งนั้นจะมีกระบวนการของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปคนที่เรารักไม่ว่ารักขนาดไหนก็เป็นหนึ่งการปรุงแต่งเขาจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ผมคุมไม่ได้ขนาดหมอฉุกเฉินก็ยังคุมไม่ได้เต็มร้อยถ้าเขาบาดเจ็บหรือป่วยหนักแต่มันสำคัญว่าตอนที่เขามีลมหายใจอยู่นั้นเราปฏิบัติต่อเขาดีขนาดไหนเพราะการปฏิบัติต่อคนที่รักเราคุมได้เนื่องจากเราทุกคนมีกรรมหรือการกระทำเป็นของตนเองพอเข้าใจอนิจจังทุกขังเชื่อไหมผมไม่กล้าประมาทเลยครับ
ผมรีบกลับไปทำหน้าที่ที่ดีที่สุดกับคุณที่ผมรักนอกจากพ่อแม่แล้วลูกเราทำหน้าที่ครบไหมผมพูดอย่างย่อนะใครเป็นพ่อเป็นแม่คนหนึ่งคุณมีปัจจัยสี่ที่เพียงพอไม่ฟุ้งเฟ้อให้เขาก่อนนะค่อยทำให้เขาเกิดอันที่สองคุณต้องพร้อมที่จะรักเขาตั้งอยู่ในท้องไม่ต้องไม่ใช่มารักหลังจากตรวจดีเอ็นเอแล้วอันที่สามคุณจะพร้อมให้สัมผัสที่อบอุ่นกับเขาและสุดท้ายคืออบรมสั่งสอนด้วยเหตุผลอย่าอารมณ์เสียวินแตกกับลูกสี่ข้อนี้ถ้าครบคุณเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์นอกจากเป็นลูกที่ดีพ่อแม่สมบูรณ์แล้วพี่กับน้องไม่ควรทะเลาะกันถ้าน้องไม่จองหองและพี่ไม่เห็นแก่ตัวผมให้สูตรปรองดองระหว่างน้องพี่ไปเลยนะครับ บ้านไหนน้องให้พี่บ้านไหนน้องไหว้พี่บ้านไหนพี่ให้น้องบ้านนั้นครอบครัวจะปรองดองรักใครผมโชคดีมีพี่น้องเจ็ดคนถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กนะน้องต้องเคารพพี่พี่ต้องเสียสละให้น้องแล้วผมเป็นคนที่สี่ของครอบครัวกลางเดชแล้วครับพี่สามน้องสามเจอพี่สามคนยกมือไหว้ทุกครั้งเลยน้องผมสามคนก็เจอผมยกมือไหว้ผมทุกคนผมจะทะเลาะกับใครดีล่ะไม่รู้จะทะเลาะกับใครยืดดีเคยเผลอไม่ถูกใจกับพี่ก็มีบางครั้งอ่ะแต่อีกสามวันเจอพี่สวัสดีครับถ้าผมยกมือไหว้พี่ได้พี่ก็คุยกับผมจริงไหมเคยขัดใจกับน้องไหมบางทีมีเหมือนกันอีกสองวันเขาเจอเราเขายกมือไหว้เราได้เราก็คุยกับเขาได้อ่ะตกลงกลับไปทำหน้าที่ดีกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานกับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นอนใกล้ตัวเราที่สุดอย่ามองข้ามน่าเสียดายหลายคู่นะครับที่ทำกับคนอื่นดีเชียวแต่คนใกล้ตัวกลับมองข้ามไปอันในห้องนี้ใครมีครอบครัวแล้วโปรดทราบไปด้วยนะครับว่าเราโชคดีมากเลยครับเพราะไม่ใช่ง่ายจะมีใครสักคนโง่มานอนกับเราได้นานขนาดนี้เพราะนั้นพระเจ้าและธรรมชาติยิ่งใหญ่มาก ท่านสร้างสิ่งผู้หญิงให้กับสร้างสิ่งผู้หญิงขาดให้กับผู้ชายแล้วสร้างสิ่งผู้ชายขาดให้กับผู้หญิงแล้วถ้าชายกับหญิงจะมาแชร์อยู่และแชร์สิ่งที่ขาดที่เกินกันอย่างชาญฉลาดได้ชีวิตลงตัวได้ไหมผมบอกความลับสุภาพสตรีให้แม่สุภาพบุรุษในห้องนี้ผู้ชายโชคดีมากเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่เอาใจง่ายมากอยากรู้ความลับไหมครับผู้หญิงทั้งโลกต้องการเหมือนกันอยู่แค่สองอย่างนอกจากเงินแล้ว อย่างแรกคือน้ำใจอย่างที่สองต้องการการให้เกียรติแล้วน้ำใจไม่ต้องของแพงสามเดือนซื้อกระเป๋าฝากห่อก็ยังดีให้เกียรติก็คือแฟนทำเลงเก่งทำอร่อยชมต่อหน้าให้ก็รู้ว่าเราเห็นว่าเขามีความหมายต่อชีวิตเราพอไหมคะพอแล้วไม่พอตัวใครตัวมันนะผมบอกความลับผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายตายสองข้อคือต้องการการให้เกียรติและผู้กระเด็นเหตุผลคู่สมรสที่ผู้หญิงเก่งกว่าฉลาดกว่าผู้ชายถ้ามีไหมในห้องนี้ใครรู้ตัวว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าสามีต้องแกล้งโง่ให้เป็นบางครั้งอย่าข่มผู้ชายผู้ชายไม่ชอบถูกข่มแน่นอนถ้าไปข่มเขาบ่อยๆเขาจะไปแอบหาคนอื่นที่โง่กว่าข่มนั้นเราให้เกียรติเขาแล้วอีกอันนึงที่สุภาพสตรีทุกคนเห็นด้วยกับผมยกมือท่วมหัวเห็นด้วยกับผมแน่สุภาพสตรีที่เคารพครับกราบขอร้องเวลาโมโหขึ้นมาเรื่องเก่าอย่ามาด่าใหม่ได้ไหมแล้วกันแล้วจบกันผู้ชายเกลียดมากคือการฟื้นฝอยหาตะเข็บแล้วอย่าจำให้มันแม่นนักโอเคนะครับนั้นถ้ามีน้ำใจให้เกียรติผู้ได้ผลมีความสุขละพอเราทำดีไปเรื่อยๆนะครับวันดีคืนดีจะเห็นอนัตตาพรวดขึ้นมาครับพอเราเห็นอนิจจังทุกขังแล้วทำดีกับคนรักเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆนะอย่างที่ท่านพระทุกรูปวิปัสสนาจารย์ทุกท่านจะสอนให้ตามดูจิตไปเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีจะเห็นความเป็นอนัตตาพรวดขึ้นมาอัตตาแปลว่าตัวตน อนัตตาแปลว่าความมิได้มีตัวตนเป็นของตัวเองแท้จริงที่ยืนอยู่นี่ใครครับผมมาถาม12ปีแล้วผู้ในการโรงพยาบาลภูมิพลนะแต่เมื่อเช้าตื่นมาเป็นข้าราชการบำนาญพูดใส่ไมค์เป็นวิทยากรนะฮะแต่อย่าลบไปชักให้ผมเห็นต่อหน้าถ้าผมวางไมค์แงนคอจับพิจารณ์เมื่อไหร่ผมจะกลายเป็นหมอแล้วเคยได้ข่าวครับหมออายุ64ปั้มของไข้ปั้มไปปั้มมาเลยไปพร้อมของไข้มีไหมมีตัวตนไหมฮะไม่มีแต่ที่เราทุกวันนี้เพราะเราถูกโปรแกรมให้หลงติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูโอเคไหมทำไมเราต้องถูกโปรแกรมให้หลงติดยึดในความเป็นตัวกูของกูด้วยฟังดีๆนะครับไม่ต้องห่วงกับท่านผู้ใหญ่ที่กำลังเตรียมเก้าอี้ไว้ตอนนี้สำคัญมากทำไมเราต้องถูกโปรแกรมให้หลงติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูคำตอบคือเพราะพระเจ้าและธรรมชาติไม่ต้องการให้เราสูญพันธุ์ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกท่านดังๆเลยเพราะเราไม่รู้จักตัวตัณหากิเลสอย่างดีเท่าไหร่หรอกใช่ไหม
เราพูดกันอย่างลอยๆว่ามันมีตัณหามันมีกิเลสแต่มันมาจากไหนมาจากการสร้างของโลกใบนี้ครับไม่ว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติสร้างทำให้ต่อการเราสูญพันธุ์ถ้าเราไม่ถูกโปรแกรมให้หลงติดยึดในความเป็นตัวของกูเราจะสูญพันธุ์เพราะเราจะไม่อยากมีลูกกูและหลานกูตกลงความติดยึดดีไหมครับถ้าศึกษาพระพิธรรมจะไม่ดีเลยนะแต่กระจอกอย่างผมเนี่ยมองให้ทั่วแล้วจะพบว่าทุกอย่างที่ถูกสร้างมาในโลกนี้มีมากกว่าหนึ่งฟากตัณหามีฟากสุนทรีก็มีฟากบัดซบมีฟากงดงามมีฟากอัปลักษณ์ฉะนั้นความติดยึดทำให้ผมอัปเดต PowerPoint จนกระทั่งเที่ยง55นาทีนะเห็นไหมเมื่อคืนก็อัปเดตไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็อัปเดตซ้ำอีกทีเพราะว่าผมต้องการให้1ชั่วโมงมันกระชับที่สุดผมจึงทำทุกอย่างด้วยความติดยึดแต่ถ้าทำแล้วผลออกมาดีผมจะมีความสุขไหมแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีบอกโอ้ยพูดไร้สาระผมจะทุกข์ไหมอ้าวถ้าโง่ทุกข์เลยแต่ถ้าฉลาดจะบอกว่าในห้องนี้สมมติ 3,000 ท่านในห้องนี้มีคนไม่ชอบกี่คนถ้า 3,000 ท่านไม่ชอบ5คนเนี่ยผมรับได้เลยแต่ถ้า 3,000 ท่านไม่ชอบผม 1,700 คนผมทุกข์ไหมครับอ้าวถ้าโง่ทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าฉลาดผมจะบอกว่าผมขอประเมินผลมาดูได้ไหมแล้วผมขออ่านแต่ละพันแต่ละแผ่นผมอุตส่าห์เตรียมมาขนาดนี้อัปเดตไม่รู้กี่ครั้งแล้วปรากฏว่าผลประเมินออกมาในทางลบกลับมาใช้ทำให้ผมพัฒนาการนำเสนอครั้งต่อไปได้ใช่ไหมแล้วทำยังไงมนุษย์ถึงจะเลือกที่จะติดยึดเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาอิ่มเอมและเลือกที่จะปล่อยวางเพื่อไม่ทุกข์ไม่น้อยใจไม่แค้นใจได้ล่ะคำตอบคือท่านต้องทำทุกอย่างด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางชัดไหมฮะตัวนี้สำคัญมากเลยอันนี้เอาล่ะตกลงเมื่อทำหน้าที่ให้ดีกับคนที่รักแล้วสัมผัสด้วยปัญญาแล้วถ้าคนที่รักเขาเกิดป่วยขึ้นมาครับมนัสการพระเจ้าครับตกลงงั้นขออนุญาตนั่งนะนี่ถ้าคนที่เรารักเกิดป่วยขึ้นมาล่ะใช่ไหมเรามีสิทธิ์อธิษฐานได้ไหมนะผมบอกตรงๆวันนี้มันเราไม่มีเวลาเล่านะครับเดี๋ยวขอกราบท่านอาจจะผิดที่นิดนึงนะครับครับคือผมสรุปแบบนี้ครับเหลืออีก20นาทีนะผมสรุปว่าผมอายุ64แล้วผมเชื่อเรื่องแรงอธิษฐานและแรงอธิษฐานเนี่ยมีจริงแต่จะสำเร็จผลได้จาก2ปัจจัยคือ 1. เราต้องศรัทธา 2. เราต้องสั่งสมกุศลกรรมกุศลกรรมจะเป็นทุนสำรองและตัวศรัทธาจะชักไปสู่ความสำเร็จเพราะนั้นเวลาญาติเราป่วยผมเล่าอย่างย่อนะผมเป็นหมอรักษาเต็มที่แล้วผมก็อธิษฐานด้วยถ้าอธิษฐานสำเร็จขอโทษผมดีใจแต่ถ้าอธิษฐานแล้วไม่ตามเป็นผลตามที่เราอธิษฐานถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เสียใจเลยชัดไหมฮะตกลงทำหน้าที่ให้ดีแล้วสัมผัสคนรักด้วยปัญญาแล้วเกิดเหนือบากว่าแรงที่ปุถุชนยังจะเราจะรับได้เราอธิษฐานได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าได้เราก็ดีใจไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะเราเห็นไตรลักษณ์แต่แค่นี้ไม่พอฮะปุถุชนอย่างผมทำใจไม่ได้ถ้าคนที่รักถูกคนเมาขับรถชนผมจึงเป็นหมอรุ่นต้นๆเลยนะที่รณรงค์เรื่องการเมาไม่ขับอ่ะแต่ผมไม่ได้อยู่ในชมรมเราร่วมกับท่านอาจารย์หมอเดี๋ยวเรามามีกลุ่มป้องกันปัญหาจากสุรานะฮะก็รณรงค์นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องสร้างสังคมให้ดีขึ้นฮะอาจารย์หมอศรีวงศ์หวานนท์นะฮะกับกลุ่มที่เราจัดอยู่เอาละครับตกลงผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับตราบใดที่มนุษย์ยังไม่บรรลุพระอรหัตผลตราบนั้นเราอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง
ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนที่พระเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านอธิษฐานโดยการลอยถาดทองคำแล้วหลอดถาดทองคำลอยตามน้ำหรือทวนน้ำเห็นไหมตอนอธิษฐานเนี่ยต้องมีบางสิ่งบางอย่างรับทราบจริงไหมปรากฏการของถาดที่ลอยทวนน้ำต้องมีบางอย่างเหนือธรรมชาติตกลงผมกราบเรียนว่าที่ผมได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้ที่สร้างเราโดยการทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้นนั้นมาจากการผสมกันของสามศาสตร์คือวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์และศาสนศาสตร์ชัดไหมตกลงท่านครับผมกราบเรียนว่าที่ผมผสมสามศาสตร์ได้สำเร็จเพราะเกิดมาชาตินี้ผมได้พบสิ่งมหัศจรรย์สองอย่างในชีวิตอย่างแรกคือพระธาตุใครเคยได้ข่าวว่าพระธาตุสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเองได้ในหิ้งบูชาส่วนตัวของแท้ครับทำให้ผมเป็นพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบมหัศจรรย์ก็คือร่างกายมนุษย์พอเรียนแพทย์จบจากไข่ไปหนึ่งสเปิร์มตัวหนึ่งผสมไปเป็นหนึ่งเซลล์แล้วถูกโปรแกรมให้แบ่งตัวเป็น75-100ล้านล้านเซลล์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญของวิวัฒนาการแน่นอนมันซับซ้อนลงตัวแล้วงดงามแล้วมันเป็นอะไรที่สุดๆเลยของการเกิดจากเซลล์เดียวที่เป็นมนุษย์ได้เอาอย่างทั้งหมดเอนไซม์กี่ร้อยตัวฮอร์โมนกี่สิบตัวที่มันทำงานสอดคล้องกันในมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกินที่ผมจะเชื่อว่าเราเป็นความบังเอิญของวิวัฒนาการผมเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วผมเชื่อกระบวนการวิวัฒนาการมีอยู่จริงแต่ก่อนวิวัฒนาการต้องมีการสร้างที่ยิ่งใหญ่ชัดไหมฮะตกลงถ้าคนพุทธจะเรียกผู้ที่สร้างเราว่าพระธรรมชาติทำไมมุสลิมจะเอ่ยพระนามอัลเลาะห์ไม่ได้สำหรับคนพุทธกระจอกอย่างผมเป็นพุทธนะฮะผมเรียกว่าเบื้องบนโอเคไหมทั้งหมดเป็นเรื่องของอจินไตยซึ่งผมไม่สามารถจะก้าวถึงได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายังไม่บรรลุพระอรหันต์เรายังอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งก็ยอมรับไปเถอะอย่ามากลัวกล้าว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงไหมถ้าพุทธเถรวาทจริงๆถ้าคุณสำเร็จพระอรหันต์เนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราอ้อนวอนใครเลยพึ่งตนเองเป็นหลักแต่ในเมื่อเรายังกระจอกอยู่พึ่งตนเองก่อนโอเคไหมแล้วถ้าเหนือบ่ากว่าแรงก็ขอแต่อย่าเที่ยวขอนะเอาละครับตกลงผมเป็นพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่เป็นหมอที่เชื่อในเบื้องบนล่ะสิตกลงท่านครับกุญแจที่เอาไปใช้ในการแก้ปัญหามันจึงมีด้ามเรียกปัญญาและศรัทธาและมีร่องเรียกว่ากุศลกรรมกุศลกรรมคือละชั่วกระทำดีถ้าละชั่วใครถือศีลห้าได้เยี่ยมสุดยอดแต่ผมสารภาพว่ากระจอกอย่างผมถือไม่ได้นะเป็นหมอถือศีลห้าเคร่งๆลำบากไหมเกิดถือศีลห้าเคร่งๆตรวจคนไข้อยู่เหมือนคนมาขอยาถาพยาธิให้ลูกเสร็จไหมวันที่สื่อเห็นหน้ารับศีลมาตั้งแต่เช้าเลยอดผมจึงถือแค่สองข้อเอาตัวรอดโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและหาความสุขโดยไม่ผิดธรรมของคำนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ทราบนะผมอยากจะใช้สมาธิมากเลยเพราะว่าผมมันกระจอกอ่ะผมยังฝึกสมาธิไม่ถึงเอาละครับฉะนั้นผมอยากจะบอกที่มาของเราทั้งหลายเมื่อเช้าท่านอาจารย์สนองบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีทางเลยถ้าเราลัดไปเนี่ยคนไม่มีศีลจะเกิดสมาธิไม่ได้และเกิดปัญญาไม่ได้ตกลงจะเห็นว่าความทุกข์ที่ท่วมโลกอย่างขณะนี้นอกจากที่เกิดจากธรรมชาติแล้วเกือบทั้งหมดเกิดจากเราปล่อยให้ธรรมชาติจิกัวเราใช้ตามยถากรรมถ้าไม่เชื่อทำการบ้านให้ผม7วันนับแต่นี้ต่อไปนะเจอข่าวเลวข่าวร้ายข่าวโง่ข่าวบัดซบทีวีสื่อพิมพ์รวบรวมมาแล้วจัดกลุ่ม3กลุ่มนั่นเองกลุ่มแรกคืออุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติผมขอเอาอันนี้ออกไปก่อนนะเพราะว่าเวลาเราน้อยมากแล้วเราจะได้แค่3กลุ่มคืออุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บและภัยธรรมชาติครับลองดูนะอีกกลุ่มหนึ่งโทษเราถูกธรรมชาติจิกหัวด้วยแรง2แรงขนาดนี้คือเอาตัวรอดรอดไปทำไมครับรอดไปเสพกามเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ตกลงความทุกข์ที่ท่วมโลกมันเกิดจากเรายอมให้ธรรมชาติจิกหัวใช้ตามยถากรรมข่าวเลวทั้งหมดในโลกนี้เป็น3กลุ่มนั้นกลุ่มแรกวัฏเหตุไฟไข้เจ็บภัยธรรมชาติอันที่2คือกลุ่มที่เกิดจากมนุษย์เอาตัวรอดแบบโง่ๆแย่งกันกินโกงที่ดินให้ร้ายป้ายสีแข่งแย่งทิ้งดีชาติทิชยา
อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เกิดจากมนุษย์เสพกามแบบประสบค้าประเวณีเด็กฆ่าข่มขืนฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่รักเรานอกนั้นจะไม่มีกลุ่มอื่นนอกจาก3กลุ่มนี้ตกลงกลุ่มแรกผมคุมไม่ได้หรอกครับน้ำท่วมอ่ะ2กลุ่มหลังมนุษย์คุมได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่โง่ผมจึงตั้งกฎเหล็กของมนุษยชาติว่าขอโทษถ้ามนุษย์ผู้ใดเอาตัวรอดโดยละเมิดคนอื่นมนุษย์ผู้ใดเสพกามโดยผิดทำนองคลองธรรมมนุษย์ผู้นั้นเท่ากับยอมให้ธรรมชาติจิกหัวใช้ตามยถากรรมพอได้กฎเหล็กปั๊บผมจึงสร้างกฎทองของชีวิตเลยในเมื่อธรรมชาติให้ผมเอาตัวรอดผมจะเอาตัวรอดโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครในเมื่อธรรมชาติเอากามให้เราผมเสพผมจะเสพโดยไม่ผิดทำนองคลองธรรมสองข้อนี้บุตรชนทำได้ไหมฮะขัดหลักศาสนาไหมฝืนธรรมชาติไหมถ้าเราไม่โง่เราทำได้สรุปแล้วละชั่ว2ข้อทำดี5ข้อไปอย่างเร็วนะครับไปฟังเอาเทปในเทปในซีดี MP3 เอาเองมีวินัยมีความรักความเมตตามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตเวทีและไม่ละโมบติดวัตถุ3ปีที่แล้วผมมาพูดเรื่องพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติไม่ใช่พรหมวิหารธรรมธรรมะที่ค้ำจุนโลกอย่างเดียวนะคุมจักรวาลด้วยตกลงท่านครับมาถึงตัวสำคัญแล้วถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้ผมนอนไม่หลับแน่เลยทำไมต้องมีศาสนาคำตอบไม่ใช่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับเพราะมนุษย์ถูกโปรแกรมให้เกิดมาแสวงหาความสุขจะได้รับใช้ผู้ที่สร้างเราจริงไหมถ้าเขาไม่ให้ต้องการให้เรามีโลกีสุขเป็นเหยื่อล่อเราจะไม่รับใช้โดยการดำรงผ่อพันหรอกครับคราวนี้ความเข้าใจผิดเอานะฮะขอกลับมาอีกทีหนึ่งนิดเดียวความเจ้าความเขาเจ้าเข้าใจผิดก็คือเราส่วนใหญ่บอกว่าทุกศาสนาเหมือนกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่คนดีในโลกนี้มีเยอะไหมมีแต่คนดีแล้วยังจมกองทุกข์มีไหมครับเพราะดีแต่ไม่ฉลาดวงเล็บโง่ถ้าคนพุทธทำดีแค่ไหนถ้าขาดปัญญาก็ทุกข์ใช่ไหมตกลงศาสดาของทุกศาสนาที่เป็นมนุษย์นะฮะอันนี้กราบเรียนเลยนะคืออัจฉริยะทุกพระองค์เมื่อเช้าท่านอาจารย์สนองพูดถึงศาสนาที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมทุกศาสดาเป็นมนุษย์ที่ได้พบคำตอบของการเป็นคนดีที่มีความสุขตกลงศาสนาไม่ได้สอนให้ทุกคนเป็นคนดีอย่างเดียวถ้าเข้าถึงแก่นศาสนาแล้วปฏิบัติตามได้ด้วยนะไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาเลยครับเราจะเป็นคนดีที่มีความสุขได้ลองดูสิครับเมื่อกี้เราปูพื้นไปแล้วถ้าเรานับถือพระเจ้าเราต้องศรัทธาในพระเจ้าละชั่วทำดีถ้าเรานับถือเทพเจ้าเราต้องละชั่วทำดีอ้อนวอนทำพิธีแต่ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าต้องละชั่วทำดีทำจิตให้เบิกบานด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่า3กลุ่มศาสนานั้นมาจากคนละรากรากหนึ่งเชื่อพระเจ้าพระองค์เดียวรากหนึ่งเชื่อเทพเจ้ารากหนึ่งเน้นพึ่งตนเองจึงสอนไม่เหมือนกันแต่ความไม่เหมือนกันนั้นมี2ข้อในที่เหมือนกันครับดูที่กระดานจะเห็นว่าละชั่วทำดีเหมือนกันหมดทุกศาสนาตกลงผมขออนุญาตเอาศาสนาฮินดูออกไปก่อนได้ไหมเหตุผลก็เพราะว่าศาสดาของฮินดูไม่ใช่มนุษย์นะเป็นเทพเจ้าตกลงเอาฮินดูออกไปก่อนคนพุทธคนมุสลิมท่านนั่งอยู่ห้องนี้เป็นคริสต์หรือมุสลิมจะเป็นคนดีที่มีความสุขได้ต้องศรัทธาในพระเจ้าละชั่วทำดีคนพุทธจะเป็นคนดีที่มีความสุขได้ต้องละชั่วทำดีและทำจิตให้เบิกบานด้วยปัญญาเพราะอะไรครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนไม่ใช่หลักประกันว่าเราจะไม่เสียลูกสาวสุดที่รัก9ขวบครึ่งเมื่อเช้านี้จากมะเร็งผมเป็นหมอมา30ปีแล้วและผมบอกได้เลยว่าทุก5นาทีที่ผ่านมานี้จะมีเด็กที่ตายจากมะเร็งอย่างน้อย1คนทุก5นาทีมันมาถึงคิวพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราทำใจได้ยังไงล่ะครับคำตอบก็คือถ้าเป็นพุทธต้องตอบโจทย์2ข้อ1ตั้งแต่ลูกเกิดมาคุณละชั่วทำดีกับลูกหรือยังข้อ2ตั้งแต่ลูกเกิดมาคุณเคยกอดลูกแล้วรู้ว่ากอดความไม่เที่ยงไหมถ้าไม่เคยรีบทำเนาะ เคยจูงลูกไปเล่นน้ำแล้วลูกกำลังจูงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเล่นน้ำอยู่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้จริงๆนะเหมือนการขี่จักรยานเลยล่ะถ้ามีจักรยานที่บ้านแล้วไม่เคยขี่เลยวันหนึ่งจะเป็นต้องขี่จักรยานแล้วค่อยขึ้นขี่นะล้มถลอกปอกเปิกนะถ้าคุณมีลูกมีชีวิตอยู่คุณไม่เคยรู้ว่าเขาไม่เที่ยงแล้ววันหนึ่งเขาเกิดตายกระตันหันขึ้นมาคุณรับไม่ได้เลยเกือบจะตายตามลูกเห็นไหมถ้าคุณตอบโจทย์2ข้อนี้ได้แล้วลูกเกิดมาเราทำดีกับเขาเต็มที่แล้ว
แล้วขณะเดียวกันเราสัมผัสกับเขาด้วยการรู้เท่าทันแล้วถ้าลูกตายไม่ช้าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณลูกนะที่เกิดมาทำความสุขให้พ่อแม่ทั้ง9ปีเต็มๆแต่หนูเกิดมาพ่อแม่มีความสุขเพราะหนูน่ารักหนูเป็นเด็กฉลาดเล่าใจผู้ใหญ่เก่งพ่อแม่มีความสุขมากจำได้ไหมเพื่อนพ่อแต่งพ่อแต่งงานก่อนพ่อเกือบปีนึงอ่ะเขาไม่มีลูกเข้ามาว่าเราเล่นหนูประจำเขายังแซวพ่อกับแม่บอกว่าอิจฉาที่มีลูกน่ารักอย่างหนูพ่อแม่มีความสุขมาก9ปีที่ผ่านมาแต่6เดือนที่แล้วพ่อแม่ทุกข์มากเพราะอะไรอ่ะพอรู้ว่าผลที่เนื้อเป็นมะเร็งครับเราทุกข์มากแล้วจำได้ว่าตอนหนูได้เคมูแล้วผมร่วงทั้งศีรษะพ่อแม่ร้องพ่อแม่แอบร้องไห้เลยนะพ่อสงสารหนูบอกไม่ถูกแล้ววันที่พ่อกับแม่เฝ้าอยู่แล้วหมอเข้ามาแล้วหนูร้องไห้พ่อแม่ช่วยกันปลอบจนหนูหัวเราะจำได้ไหมแต่เมื่อเช้านี้สิก่อนหนูหมดลมหายใจเนี่ยมือซ้ายหนูพ่อยังคุมอยู่มือขวาหนูแม่ยังกอดอยู่เลยแล้วเราก็เฝ้าดูลมหายใจของหนูนะพอหนูหมดลมหายใจปั๊บพ่อแม่รู้เลยว่าหนูไม่ทุกข์แล้วล่ะเพราะหนูทุกข์มันต้อง6เดือนแล้วนี่พอหมดลมหนูก็มีสังขารที่ทุกข์แล้วไปดีเถอะลูกเอ้ยขอบคุณสำหรับ9ปีแรกที่เกิดมาสร้างความสุขให้พ่อแม่แต่ขอบคุณอย่างยิ่งนะหนูสำหรับ6เดือนหลังที่สอนธรรมะพ่อแม่อย่างสมบูรณ์พ่อแม่ทำใจได้แล้วเห็นไหมถ้าเป็นพุทธตอบโจทย์2ข้อนี้จบเลยแต่ถ้าเป็นมุสลิมเป็นคริสต์ล่ะเรามีลูกดีขอบคุณใครครับผมลูกป่วยรักษาเต็มที่รักษาหายขอบคุณใครครับผมและหมอด้วยจ้ะอย่าลืมว่าหมอรักษาด้วยแต่ถ้ารักษาแล้วยังตายเป็นเรื่องของใครเรื่องของหมอและพระเจ้าตกลงฟังวันนี้ต้องเปลี่ยนศาสนาไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพราะถ้าเราเข้าถึงแก่นศาสนาเราแล้วเราจะพบกันที่จุดเดียวกันคือการเป็นคนดีที่มีความสุขโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาตกลงมนุษย์สามารถกำไรชีวิตได้ด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและการเดินสายกลางสายกลางของท่านกับผมคนละสายคนละเพศคนละวัยคนละชาชีพแต่จะรวมด้วยกฎ3ข้อคือสิ่งที่ประพฤติจะต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนและคุณจะต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทำนะใครทำอะไรอยู่แล้วทำไปทุกไปนะอยากจะทำบุญอยากจะสร้างโบสถ์อยากจะสร้างพระแล้วทำไปแล้วทุกกลัวเงินไม่พอเนี่ยอย่าทำโอเคนะแล้วก็คุณจะต้องคนสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต้องเขาจะต้องมองว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าไหมสร้างเทียนพรรษาสูง10เมตรนี่คุ้มไหมเนี่ยสูงขนาดนี้ใครจะปีนขึ้นไปจุดตกลงกุญแจดอกนี้ยิ่งใหญ่มากถ้าเรามีติดตัวอยู่เจอปัญหาไขได้ทุกรูปัญหาแต่เจอประตูความสุขปิดอยู่เปิดเข้าไปเสพได้เลยแต่ต้องใช้สติเป็นตัวหยิบแต่เคยไขกุญแจค่อยเกินไปแล้วไขไม่ออกเคยไหมเคยไขแรงเกินไปกุญแจหักเคยไหมต้องไขด้วยแรงพอดีพอดีคือมัชฌิมาชัดนะตกลงจะเห็นว่านี่ก็คือสิ่งที่ผมกราบเรียนว่ากุญแจดอกนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเองแก้ปัญหาและเสพความสุขให้ถูกวิธีสรุปท่านครับชีวิตนี้เพื่อใครครับเพื่อ5ข้อตกลงผมไม่ได้พูดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วกันนะเดี๋ยวถามพวกคุณเจ้าเองแล้วกันชีวิตนี้ผมได้คำตอบแล้วครับ5ข้อข้อแรกคือเพื่อการรู้จักตัวเองรู้จักว่าอย่างไรขณะนี้กระจอกบุรุษอย่างผมได้คำตอบซึ่งผมไม่มีความสงสัยแล้วว่าผมคือธุลีแห่งจักรวาลที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในคันลองของธรรมชาติชัดไหมฮะแต่ผมโชคดีที่ผมได้ศึกษาทุกศาสนาแล้วยอมรับว่าผมถูกสร้างขึ้นมาจะโดยพระเจ้าโดยธรรมชาติก็เถอะเพื่อรับใช้ท่านโดยการดำรงเผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้นซึ่งหน้าที่นี้พระก็ทำได้คนโสดก็ทำได้ครูคนจิตแต่งงานไม่รู้ก็ทำได้คนชอบเพศเดียวกันก็ทำได้และโชคดีอีกชั้นหนึ่งก็คือบังเอิญได้พบคำตอบว่าถ้าใครต้องการดำเนินชีวิตด้วยกำไรชีวิตคือสุขมากกว่าทุกข์ไม่มีใครเกิดไม่ทุกข์นะถ้าปุถุชนอย่างเราต้องเจอสุขบนทุกข์ถ้าใครอยากกำไรชีวิตต้องรับใช้ผู้ที่สร้างเราโดยการดำรงผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้นด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางจบเลยเพราะนั้นท่านอาจารย์ดร.มหาทองรัตน์ท่านประโยคนี้สุดยอดเลยท่านบอกว่าไงเกิดดีต้องมีบุญพวกเราโชคดีไหมเกิดมาเป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยแล้วน้ำยังไม่ท่วมเท่าไหร่อยู่ดีต้องมีคุณเห็นไหมคุณสองข้อคือคุณธรรมและคุณค่าแต่ตายดีต้องมีทุนนะตกลงขณะนี้ผมไม่ห่วงเรื่องตายแล้วทำเขียนจดหมายลาตายไว้แล้ว5หน้าอัปเดตทุกปีเลยนะฮะ
ใครอ่านจบจะหัวเราะทั้งน้ำตาบอกว่าเออมันสมควรตายแล้วล่ะเพราะว่าอยู่ก็โอเคตายก็โอเคเพราะอะไรเพราะมันก็กำไรแล้วล่ะเพราะหลักที่ผมกราบเรียนไปเนี่ยถ้าใครดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางถ้าท่านเป็นคริสต์นะวันนี้ทุกศาสนาฟังได้นะตายไปพบพระเจ้าแน่นอนแล้วถ้ามีเหตุไปใจทำให้เกิดรับประกันได้เลยว่าต้องเกิดไม่เลวกว่าชาตินี้คงจะมันกว่าชาตินี้อีกหน่อยแต่ถ้าใครต้องการเข้าวันนิพพานก็เอา5คำนี้ต่อยอดผมกราบเรียนได้เฉพาะระดับเตรียมอนุบาลเท่านั้นเองนะเดี๋ยวระดับมหาลัยแล้วค่อยฟังตอนบ่ายอีกทีนึงโอเคนะครับตกลงท่านครับวันนี้รู้จักตัวเองจะได้พัฒนาตัวเองจะได้แก้ปัญหาจะได้เสพสุขอย่างรู้เท่าทันชัดไหมแต่ถ้าไม่ทำข้อสุดท้ายเท่ากับอยู่เพื่อเพิ่มปริมาณขยะน่าสงสารไหมถ้าเกิดมาแค่นี้เกิดมารอตายโชคดีมากที่ผมได้คำตอบนี้เมื่อ5ปีแล้วไม่อย่างนั้นไม่เช้านี้ผมไม่อยากตื่นมาเฝ้าส่องกระจกจะเจอความหงอกความแก่ความเหี่ยวแต่พอได้ข้อสุดท้ายปั๊บอยากกระเด้งจากเตียงขึ้นมาทุก6โมงเช้าเพื่อทำข้อสุดท้ายคือเพื่อโอกาสที่จะได้แบ่งความโชคดีให้ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเราโชคดีไหมครับที่เมื่อเช้าลุกจากเตียงเองได้โดยว่าต้องมีคนประยุงกินอาหารได้โดยว่าบทใส่สายโชคดีไหมแล้วปัสสาวะได้แต่ไม่ต้องสวนโชคดีไหมแล้วเราจะโชคดีอย่างนี้อีกกี่วันไม่มีใครรู้ได้อย่าละเมิดคนอื่นนะครับแบ่งความโชคดีคนอื่นบ้างทั้งหมดเพื่อใครครับผมเห็นไหมเมื่อเช้าท่านอาจารย์นวลจันทร์บอกว่ายังไงทำบุญกับใครได้ดีได้อานิสงส์ที่สุดกับตัวเองนั่นแหละตกลงเมื่อเช้านี้ผมจดได้ทั้งของอาจารย์สนองทั้งของอาจารย์พระอาจารย์ตอนเช้าจดได้หมดเลยนะฮะแม้แต่เมื่อกี้จีวันก็ยังได้เลยตกลงท่านที่เคารพอย่างสูงครับอย่าโกรธผมนะถ้าผมบอกว่าจงทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่อย่าเห็นแก่ตัวชัดไหมแล้วจงแขวนความสุขไว้กับการมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสมนั่นก็คือต้องทำด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางแล้วทุกอย่างที่ท่านทำไปนั้นตัวท่านได้เหมือนการเอาน้ำใส่กระป๋องถ้าน้ำคือความสุขกระป๋องคือความเห็นแก่ตัวน้ำคือรายได้น้ำคือเงินเดือนน้ำคือบำนาญกระป๋องคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมากกระป๋องใหญ่เงินน้อยกระป๋องเล็กทุกวันนี้ตื่นเช้ามาผมจะหิ้วกระป๋องแห่งความเห็นแก่ตัวลงจากเตียงแล้วเอาความสุขใส่ตัวถ้าผมบังเอิญเงินเดือนแค่นี้บำนาญแค่นี้รายได้แค่นี้ต่อเดือนผมเติมให้ตัวเองได้วันละ4หน่วยแต่ถ้าผมเห็นแก่ตัว6หน่วยเอาน้ำ4หน่วยใส่ป๋องจุ6หน่วยใส่ไงเขาไม่เต็มแต่ถ้าใครโชคดีรู้วิธีลดกระป๋องให้เหลือ4หน่วยในขณะที่ความสุขเท่าเก่ารายได้เท่าเดิมเลยไม่ต้องเพิ่มเอาน้ำปริมาตรเท่าเก่าใส่กระป๋องที่เล็กลงมันจะเต็มอิ่มปิติเราจะไม่ละเมิดใครแม้แต่สลึงเดียวแต่ถ้าใครโชคดีรู้วิธีลดกระป๋องให้เหลือ3หน่วยครึ่งนะในขณะที่เราเติมความสุขให้ตัวเองได้เท่าเก่าคือ4หน่วยเอาความสุข4หน่วยใส่กระป๋องจุดได้3หน่วยครึ่งวันนั้นนอกจากเต็มแล้วมันยังล้นไปหาชาวบ้านโดยเราไม่เสียอะไรเดี๋ยวก็จะไปมูลนิธิราชประชามูลนิธิทำต่อมันจะล้นไปเองอ่ะโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยโอเคนะตกลงท่านครับการลดกระป๋องแห่งความเห็นตัวใช้ความรู้ลดไม่ได้ต้องใช้ปัญญาและศรัทธาเท่านั้นและนี่คือนวัตกรรมเดียวในโลกที่1ชั่วโมงพอดีเลยแหละโอเคนะคนพุทธได้ปัญญาไหมถ้าเราเป็นคริสต์เป็นมุสลิมจะยังศรัทธาในผู้ที่สร้างเราโดยไม่งมงายมีคำถามไหมครับมีไหมครับเหลืออีก1นาทีฮะผมไม่เกินเวลาพระคุณเจ้าแน่นอนบาปแน่นอนนี่ครับตกลงใครเคยห่วงสังคมไทยมั้งครับขนาดที่ใครห่วงอยู่ครับผมไม่ห่วงละผมจะบอกทริคของการไม่ห่วงสังคมให้ผมเคยเป็นห่วงเป็นทุกข์และเคยกังวลว่าเรากำลังนั่งอยู่ในเรือมนุษย์ลำหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยรอยรั่วแต่ขณะนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยเพราะผมไม่ห่วงอะไรอีกแล้วเนื่องจากผมมีหลักปฏิบัติ3ข้อคือข้อ1จงอย่าเจาะรอยรั่วใหม่ให้เรือลำนี้ยุติการละเมิดทุกรูปแบบนะครับอันที่2รอยรั่วใดใกล้ตัวช่วยกันอุดได้ไหมจริงๆแล้วต้องขอบคุณท่านคุณหมอนะครับขอบคุณ
ชาวชมรมกัลยาณธรรมทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมมือผมเห็นใจน้องๆหลานๆมากเลยเขาเตรียมทุกอย่างทั้งอาหารทั้งจัดรถแต่เขาไม่ได้ฟังนะฮะอยากให้เขาหาโอกาสได้เอาเทปทั้งหมดเนี่ยไปฟังของวิทยากรแต่ละคนด้วยเพราะนั้นเขากำลังเจาะอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วให้คนอื่นแน่นอนน่ะทุกคนต้องมีอะไรพัฒนาตัวเองเพราะนั้นคนที่กำลังให้คนอื่นตัวผมเองผมก็ต้องนั่งผมถึงมาตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่วิทยากรคนแรกเลยเพราะผมยังกระป๋องยังมีความรู้ยังน้อยอยู่นะฮะเดี๋ยวคงต้องอยู่ฟังท่านพระคุณแน่นอนตกลงก็คืออย่าเจาะรอยรั่วถ้ารอยรั่วรอยใกล้ตัวช่วยกันอุดแล้วสุดท้ายเลยที่ผมไม่ทุกข์กับสังคมแล้วเพราะว่าผมสร้างชูชีพไว้แล้วฮะชูชีพนี้ประกอบด้วยสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและสายกลางตอนเรือยังไม่ล่มมันจะป้องกันไม่ให้คนทำร้ายเราได้โดยง่ายแต่เมื่อไหร่เรือล่มผมเชื่อว่าใครที่